คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพรวมไปถึงที่เมืองพัทยาแล้วนะคะการกำหนดวันเลือกตั้งหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กกต.ต้องนำไปพิจารณาค่ะมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็น22พฤษภาคมจากเดิมที่คาดการว่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมค่ะในการประชุมกกต.บ่ายวันจันทร์14มีนาคมนี้นะคะกกต.ก็จะหารือกันเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาค่ะมีรายงานออกมาว่าการพิจารณาการเลือกตั้งผู้ว่าใน2พื้นที่นี้นะคะผู้ว่ากทม.กับนายกเมืองพัทยาจะเสนอในที่ประชุมว่าให้เลือกตั้งทั้งสองแห่งพร้อมกันค่ะคาดว่ากกต.จะออกประกาศการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา28มีนาคมกำหนดให้รับสมัคร 7-11 เมษายนและวันเลือกตั้งจะเกิดขึ้น22พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเลือกผู้ว่า1คนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.50เขตเลือกตั้งส่วนการเลือกตั้งที่พัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจะมีนายกเมืองพัทยา1คนสมาชิกสภาเมืองพัทยา4เขตเลือกตั้งสมาชิกเขตเลือกตั้งละ6คนรวมแล้วก็คือ24คนค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่ากกต.ได้มีมติให้สำนักงานแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับคุณศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กรุงเทพของพรรคพลังประชารัฐนะคะในกรณีที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติจะมาสมัครรับเลือกตั้งแต่ก็ยังใช้สิทธิ์ลงสมัครตามมาตรา151แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี60หลังจากพิจารณาสำนวนการสอบสวนในกรณีที่มีคนยื่นคำร้องว่าคุณศิระขาดคุณสมบัติเหตุเคยต้องคำพิพากษาในคดีฉ้อโกงค่ะสำหรับพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.ในมาตรา151กำหนดโทษของคนที่กระทำผิดขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ลงสมัครต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 บาทไปจนถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด20ปีนะคะส่วนที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นร้องขอให้เอาผิดกับนายอุตมสาวนายนซึ่งในเวลานั้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงนามรับรองส่งนายศิระลงสมัครรับเลือกตั้งยังอยู่ในชั้นการดำเนินการของสำนักงานกกต.ค่ะทุกๆครั้งที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะเป็นช่วงเวลาที่คนกรุงสามารถที่จะสะท้อนปัญหาสะท้อนความต้องการที่จะให้เกิดขึ้นนะคะไทย PBS เองก็ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะดังนั้นเรามีแคมเปญปลุกกรุงเทพเปลี่ยนเมืองใหญ่เลือกตั้งผู้ว่า65นะคะสามารถที่จะสะท้อนถึงปัญหาถึงความต้องการให้เกิดขึ้นติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ผ่านทุกช่องทางของไทย PBS ค่ะไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหมายเลข3หรือว่าทางออนไลน์เนี่ยเพจ Facebook เรามีการนำเสนอข้อมูลกันหลายเพจทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ของ @thaipbs @thaipbsnew @theactive.net นะคะแล้วก็ @decodeplus เว็บไซต์ติดตามได้ thaipbs.or.th YouTube ของ Thai PBS LINE ก็มีเหมือนกัน @thaipbs สามารถติดตามได้ทุกช่องทางกันเลยค่ะ